ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินครับวันนี้ชาวเกษตรกรห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกษตรไม่ต้องพอเพียงหลายท่านอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกษตรไม่พอเพียงเพราะโลกมันเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปค่าใช้จ่ายเปลี่ยนไปรายได้เปลี่ยนไปวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเพราะถ้าเกิดเราใช้ชีวิตเพราะปลูกแบบเดิมๆหมายความว่าพอเพียงก็คือพอใจในสิ่งที่มีอยู่ก็คือพอใจในสิ่งเดิมๆแต่โลกมันไม่เดิมอ่ะโลกมันเปลี่ยนไปค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่าเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดปีไหนเราปลูกพืชไร่ได้ดีน้ำไม่ท่วมไม่แห้งแล้งผลผลิตดีก็ดีไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพราะว่าดินฟ้าอากาศไม่มีใครควบคุมได้เทวดาก็ควบคุมไม่ได้นะเนี่ยเมื่อเรามันเป็นแบบนี้แล้วแม้แต่แห่นางแมวบางทีฝนอาจจะไม่ตกก็ได้เห็นไหมเมื่อภูมิอากาศไม่มีความไม่มีใครควบคุมได้ไม่ว่าไม่รู้มันจะเป็นยังไงปรวนแปรพลิกผันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวฝนตกบ่ายฝนตกเช้าฝนตกเที่ยงแดดออกร้อนบ่ายฝนตกคืนฝนตกเช้ามาแดดจัดอ้าวอีกแล้วเห็นไหมเปลี่ยนไปเรื่อยเลยฤดูกาลพลิกผันฉะนั้นเมื่อควบคุมไม่ได้เราจะต้องเป็นคนควบคุมเมื่อดินฟ้าอากาศควบคุมไม่ได้เราจะต้องเป็นคนควบคุมการทำมาหากินของเราให้ได้นั่นก็คือเพิ่มมิติหรือเพิ่มผลเขาเรียกพืชที่จะมาเพาะปลูกมากกว่าเดิมบางคนบอกโอ้ยที่ดินมีข้อจำกัดอ่ะเพราะว่าที่ดินทำกินของคนชาวบ้านคนไร่เขาเรียกว่าคนยากคนจนเนี่ยมันมีอยู่น้อยนิดบางคนนะมีอยู่3ไร่5ไร่10กว่าไร่แต่ใช้พื้นที่ไม่คุ้มเพราะขี้เกียจฉะนั้นเราต้องเลิกขี้เกียจให้ได้นะทำไมชาวนานะชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่หมายถึงชาวบ้านทั่วไปนะเอาคนส่วนใหญ่แล้วกันจนไอ้ที่รวยมีไม่ถึง 10% คนที่ทำไร่ไถนานะมีไม่ถึง 10% ที่รวยนะเพราะเป็นในทุนส่วนมากก็จ้างคนทำมีที่นาเยอะจ้างคนทำมีสวนเยอะจ้างคนทำและชาวบ้านอย่างพวกเราอ่ะ 80-90% น่ะต้องทำเองไงเมื่อเป็นแบบนี้มันก็ไม่รวยที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยนะจนเจ็ดชั่วโคตรจนมาตั้งแต่บรรพบุรุษอ่ะเราก็ยึดมั่นถือมั่นความจนมาแล้วจะไปถือมันทำไมอ่ะมันจนมาตั้งนานแล้วทำไมไม่คิดหาทางรวยมั่งอ่ะวามั่งคำว่าจนอ่ะอย่าไปถือเขาเรียกอย่าไปรับมรดกสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษมาเลยเจ็ดชั่วโคตรแล้วที่เขาบอกว่าจนน่ะเขาเรียกว่าเลิกลดละเลิกความจนได้แล้วในยุคนี้สมัยนี้ต้องเปลี่ยนไงเขาเรียกเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนการกระทำเริ่มต้นต้องเปลี่ยนจากความคิดซะก่อนคิดแบบเดิมๆอยู่แบบเดิมๆทำแบบเดิมๆเราต้องเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงความคิดคนเราถ้าเปลี่ยนแปลงความคิดได้การกระทำนะมันจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนละเครื่องปกติทำนาอย่างเดียวคราวนี้หาอย่างอื่นไปเสริมบ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วหาอื่นเสริมบ้างอย่างแถวภาคอีสานเหนือเนี่ยนะหลายพื้นที่เลยคันนาใหญ่เบ้อเร่อเลยรถกระบะวิ่งได้แล้วกันนะใหญ่มากเลยนะเมื่อก่อนนะขี่ควายพูดถึงนะบางคนบอกเอ้ยผมรู้ได้ไงเอาผมเคยขี่ควายมาก่อนตอนเป็นเด็กๆอ่ะอายุ 7-8 ขวบเนี่ยนะเรียนป.1 ป.2 เนี่ยเลิกเรียนไปเอาละไปขี่ควายแล้ว
แต่ตอนนี้มันหายากไอ้ควายไงอาจจะมีรถอีแตนบ้างรถอะไรวิ่งตามคันนานั่นแหละใช้พื้นที่ยิ่งตอนนี้นะตอนนี้เกษตรกรไทยนะบางทีบางพื้นที่โอ้โหน้ำท่วมเริ่มแล้วน้ำหลากหลายชาวไร่ชาวนาเห็นไหมขนาดประกันรับจำนำราคาข้าวก็เกิดปัญหาแล้วคนน้ำมาแล้วไงตอนนี้มันต้องรีบเกี่ยวอ่ะสวยสิคราวนี้ใช่ไหมต้องรีบเกี่ยวข้าวอ่ะไม่เกี่ยวไม่ได้บางทียังไม่ถึงเขาเรียกว่าไม่ถึงเวลาเกี่ยวเลยเก็บเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเพราะถ้าเกิดน้ำท่วมมาอย่างงวดที่แล้วปี54เห็นไหมยังไม่ทันเลยต้องดำน้ำไปเกี่ยวข้าวเห็นแล้วหน้าสงสารไม่ใช่หน้าสมเพชนะหน้าสงสารชาวนาทั้งชีวิตเลยปลูกข้าวมาโหน้ำท่วมความหวังอยู่มีแค่10 20ไร่น้ำเอาไปกินเกลี้ยงเลยภายใน3วัน7วันปลูกมา5 3 3เดือนแล้วกำลังออกรวงโอกำลังจะเหลืองอยู่ทีเดียวเลยต้องเกี่ยวก่อนน่ะนี่แหละเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วนะเราก็ต้องมีวิธีคิดวิธีการกระทำใหม่ๆเอามาเสริมขยันเถอะใช่ไหมถ้าเกิดเราอยู่แบบเดิมๆนะขี้เกียจสลังยาแบบเดิมๆมันก็ได้แบบเดิมๆอ่ะบอกแล้วไงว่าอย่าไปรับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษเพราะบรรพบุรุษนี่ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงยังไงมีชีวิตอยู่แบบนั้นก็อยู่ไปเรื่อยแต่โลกยุคนี้เราต้องกระตือรือร้นหน่อยสิใช่ไหมมันมีการถ้าสร้างความร่ำรวยได้เยอะแยะเลยวิถีชีวิตเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักประยุกต์ใช้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าเอ๊ะเราจะประยุกต์ใช้ยังไงพัดแต่ไหนแต่ไรนะคือเรียกว่าโคตรเง่าสักหลาดทำอาชีพทำไรไถนามาก็เป็นแบบนี้มาตลอดเอ๊ะเราจะเปลี่ยนได้เหรอเดี๋ยวมีช่องทางเดี๋ยวพักคู่เดียวครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบรินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าไอ้คนจนอย่างพวกเราเนี่ยนะไอ้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่จนนะไอ้คนรวยไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปพูดถึงปล่อยให้มันรวยไปเรากำลังจะมาพูดถึงคนที่ไม่มีจะกินหรือจนกรอบอายุก็มากแล้ว40 50แล้วก็ยังจนถาวรอยู่อ่ะใช่มั้ยมันจะทำยังไงจะต้องปิดฉากความจนด้วยวิธีการไหนเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดเราทำไร่ไถนาทำสวนแบบเดิมๆมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทำแบบนี้มามันก็ยากจนอยู่ตลอดพอเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรทำมีเวลาว่างเปล่าฉะนั้นคนยุคใหม่จำนวนไม่น้อยนะหมายถึงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยผมเห็นแล้วมีโอกาสได้พูดคุยแล้วเข้าไปสัมผัสพื้นที่ด้วยมีจำนวนไม่น้อยที่พัฒนาการตัวเองเขาเรียกว่าทำเกษตรแบบไม่พอเพียงบางคนบอกไม่พอเพียงเอ๊ะทำไงได้อะเขามีวิธีการ
บางคนที่ว่ามีนามีพื้นที่อยู่ประมาณ20ไร่ยอมขุดบ่อเลย2ไร่มีน้ำที่ไหนมีเงินอยู่ที่นั่นขุดบ่อน้ำนะสระน้ำอ่ะ2ไร่ใหญ่มากเลยนะเพื่อเก็บเวลาเค้าเรียกว่าเก็บน้ำฝนไว้เวลาฝนตกอย่างน้อยเก็บได้หลายเดือนแหละใช่ไหมพยายามทำแบบทางระบายน้ำให้มันพุ่งตรงมาตรงบ่อเลยไม่ใช่ไหลแบบทิ้งๆกว้างเอามากักเก็บไว้ที่บ่อลึกหน่อยสัก3เมตรเนี่ยกำลังสวยเลย 3-4 เมตรนะถ้าสามารถเก็บได้มากที่สุดมากเท่าไหร่นะจะเป็นผลดีผมเห็นบางคนนะจะมีปลูกพอเสร็จหน้านาเสร็จปุ๊บก็จะมีปลูกถั่วบ้างผักบ้างแล้วก็แตงบ้างมันมีหลากหลายแตงก็เพราะมันมีน้ำไงถ้ามีน้ำแล้วมันจะทำได้ทุกอย่างเลยจริงๆดินเราเนี่ยบอกตรงนะมันไม่เสียถึงขั้นจะปลูกอะไรไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันปลูกไม่ค่อยได้เพราะว่าน้ำมันไม่ถึงถ้าน้ำเยอะๆหน่อยนะชุ่มชามหน่อยนะสามารถปรับสภาพดินได้ไม่ยากง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือเนี่ยเราสังเกตดูนะไอ้ผมเนี่ยเคยอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในนาไร่มาตั้งแต่เด็กๆโตมาแล้วก็ไม่ได้กินอยู่หรอกเพิ่งมาศึกษาเรียนรู้เมื่อไม่นานนี่เองมาอยู่กับวิถีชีวิตหลังจากที่ตัวเองมีความพร้อมรอบด้านถึงได้เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปคุกคีอยู่กับการเกษตรนิดๆหน่อยๆอย่างผมนิดๆหน่อยผมก็รู้แล้วว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอย่างไรใช่ไหมเพราะเราเนี่ยทำด้วยยุทธวิธีไม่ใช่หลับหูหลับตาทำด้วยก็เรียกว่าทำไปเรื่อยๆแบบนี้ทำด้วยกลไกทำด้วยวิธีคิดวิธีการกระทำวิธีการสังเกตจะรู้เลยว่าเออข้อดีของบ้านเราเนี่ยนะมันมีมากมายเลยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักประยุกต์ในการใช้พัฒนาทางการใช้พื้นที่เนี่ยให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่ผ่านมานะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงผมนี่นะไปคุกคีอยู่กับการประมาณเดือนกว่าแล้ว2เดือนแล้วให้พอดีมีที่อยู่แถวมวกเหล็กสระบุรีเนี่ยนะมีที่อยู่ไม่เยอะหรอกแต่แปลงนึงอ่ะประมาณ 2-3 งานเนี่ยแหละผมเตรียมไว้จะปลูกบ้านแหละแต่นี่ไม่ปลูกเพราะยังไม่มีเงินเอาเงินไปทำอย่างอื่นไปสร้างสำนักงานอะไรก็แล้วแต่นะเอาเป็นว่าใช้พื้นที่เกิดประโยชน์แค่ 2-3 งานเองผมให้คนที่เฝ้าสวนนั่นแหละเออลองปลูกถั่วดิมะเขือมั่งแตงกวามั่งหลากหลายเครียกแตงอะไรแตงไทยมั่งลองดูสิมันจะเป็นยังไงท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ที่สำคัญที่สุดนะไอ้แตงทิเบตเนี่ยปกติมันจะเกิดมาจากทิเบตแต่แถมว่าน้ำเขียวก็เยอะเพราะมันชอบอากาศค่อนข้างเย็นหน่อยเห็นไหมก็ลองให้เขาปลูกดูโอ้โหใหญ่เบ้อเล่อเลยใบใหญ่จริงๆบางคนถามนะบอกว่าใช้ปุ๋ยอะไรหารเสริมพืชป่ะตอนแรกๆก็ให้เขาฉีดลองฉีดต้นไม้อย่างอื่นมะม่วงอะไรฉีดใบแห้งเกือบตายพูดถึงนะถามว่าของเขาดีไม่ดีแต่คนเอาไปใช้อ่ะมาดูว่าคนที่เฝ้าสวนนะใช้ไม่เป็นนี่คือปัญหาใหญ่นะที่อาหารเสริมพืชที่ใช้แล้วไม่เกิดผลเนี่ยนะเพราะใช้ไม่เป็นเมื่อไม่เป็นแล้วบางทีมันโอ้ยเอาอีกหน่อยนะกลัวมันจะไม่ดีกลัวจะไม่งามฉีดเยอะเฮ้ยเขาบอกให้ฉีดผ่านจริงๆเนี่ยเป็นผมก็ไม่ผ่านหรอกไม่มั่นใจจริงๆนะผมเคยแล้วก็คือเคยจัดรายการเกษตรมาเนี่ยบริษัทโอทูจัดมาเคมาร์เก็ตติ้งก็เคยจัดมานะเขาบอกแค่ฉีดผ่านพอขนาดตัวผมเองนะรู้กับข้อมูลแบบนั่นเลยนะฉีดยิงผมก็ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่หรอก